ดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับช่อง Mercy Emily นะคะวันนี้เนี่ย Mercy จะทำคลิป One Day With Me ให้ทุกคนได้ดูกันว่าใน1วันเนี่ย Mercy ทำอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยตอนนี้นะคะเป็นเวลา8โมงเช้านั่นเองนะคะก็จะทำการแต่งหน้าแบบว่าเบาๆนะคะเพราะว่าเรามีเรียนเปียโนตอน 9:30 นนะคะมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะเริ่มแรกมิสซี่ก็จะทาลิปมันก่อนแล้วก็จะลงคูชั่นกันจึ๊งเสร็จแล้วนะคะลงคูชั่นแบบเบาๆเนี่ยค่ะชุ่มใช้สีก็จะทำการปัดคิ้วนะคะเป็นคิ้วที่ไม่มีก็ยังจะเอาแค่ปัดเอาอยู่ดีต่อไปนั่นก็คือนี่นะคะColor Boost ลิปนั่นเองเพราะว่าเมอร์ซี่ไม่ชอบทาแก้มนะคะเมอร์ซี่ก็เลยทาปากเลยละกันเมื่อกี้เราลงลิปมันมาแล้วมันก็จะทำให้ปากมันชุ่มชื้นแล้วใช่ไหมคะก็ทาลิปก็มาถึงในห้องเปียโนแล้วนะคะชิงเรียบร้อยปิดประตูก่อนนะคะตอนนี้เป็นห้องคุณย่านะคะเราก็นี่ถึงแล้วห้องเปียโนที่มีเสืออยู่ข้างบนก็แบบว่าโลดเต็มเลยนะคะเก็บก่อนโอเคซ้อมเปียโนก่อนนะคะถ้าซ้อมเปียโนนะคะต้องใช้อันนี้ด้วยอันนี้เขาเรียกว่าเมโทรนอมนะคะแต่เมโทรนอมเมื่อสิก็ไส้ก็หลุดแล้วล่ะนี่นะคะใช้ในการนับจังหวะนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเมอร์ซี่ก็ซ้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็เตรียมตัวนะคะไปเรียนกันนะคะแต่ก่อนอื่นขอไปทานข้าวก่อนนะคะวันนี้เมนูคือทอดปลาทูนะคะเมอร์ซี่ชอบกินทอดปลาทูนี่นะคะโน้ตทั้งหมดที่วันนี้เอาไปด้วยมี3เพลงนะคะที่เมอร์ซี่เรียนอยู่เพราะว่ามันซี่กำลังเตรียมสอบเกรด8ของ Trinity อยู่นะคะเย้โอเคงั้นขอตัวไปเก็บกระเป๋าก่อนนะคะแล้วก็เจอกันในรถค่ะขอบคุณค่ะถึงแล้วค่ะถึงแล้วรับสตีฟของเราชิ้นที่เรียนเปียโนสวัสดีคุณน้องค่ะเย้ตื่นเช้ามากับเราด้วยนะคะตุ้งว้าวแสงดีมากค่ะขาวมากหน้าเหมือนเพิ่งตื่นก็เพิ่งตื่นแหละอ
กลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะคะใช่ค่ะชิงนะคะคุณป้าเย็บผ้าเย็บผ้าไปไหนคะเย็บผ้าให้เมอร์ซี่ใส่ค่ะพอมาก็เจอคุณพ่อคุณป้าเย็บผ้านะคะเจอคุณพ่อด้วยนะคะเจอคุณพ่อสวัสดีคุณพ่อด้วยนะคะตอนนี้ก็จัดโต๊ะก่อนนะคะเสร็จแล้วจ้าต้องเสร็จแล้วนะคะก็คุณป้าบอกว่าให้มาจัดห้องเปียโนด้วยโอเคค่ะเราจะเริ่มจัดห้องเปียโนนะคะอย่างแรกคือม้วนปลั๊กสายชาร์จนะคะม้วนสายชาร์จเสร็จแล้วค่ะ What? อย่างล้อเล่นก็เก็บเทียนรอบๆก่อนนะคะการเช็คเปียโนนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วนะคะเมอร์ซี่ก็กลับมาถึงบ้านแล้วเมอร์ซี่ก็ทำความสะอาดตรงโต๊ะแล้วก็ห้องเปียโนตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาพักผ่อนของเมอร์ซี่นะคะก่อนที่จะไปทำภารกิจนะคะตอนเย็นนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นว่าเมอร์ซี่จะไปทำอะไรบ้างนะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลาบ่ายสามโมงครึ่งนะคะหลังจากที่เมอร์ซี่ได้เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเมอร์ซี่จะไปทำอีกหนึ่งภารกิจสุดท้ายนะคะก็คือยังไม่บอกตอนนี้นะคะแต่ตอนนี้เมอร์ซี่ต้องไปโรงเรียนก่อนก็คือโรงเรียนดาราวิทยาลัยนั่นเองนะคะไปรับคุณเพื่อนเมอร์ซี่ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะไปทำภารกิจด้วยกันค่ะนี่คือต้นตะบองเพชรหน้าบ้านนะคะที่คุณป้าปลูกไว้เพราะว่าเมอร์ซี่ชอบตะบองเพชรแต่เมอร์ซี่ปลูกเองไม่ได้นะคะปลูกแล้วมันตายก็เลยให้คุณป้าปลูกนะคะสวยงามนะจ๊ะตอนนี้ก็มารับคุณเพื่อนแล้วนะคะคุณเพื่อนส่งเสียงหน่อยนั่นแหละค่ะเพื่อนมาเสียงกำลังให้นางเปลี่ยนชุดอยู่ที่ห้องน้ำที่โรงเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเขาเปลี่ยนชุดกันยังไงบ้างไม่ใช่ล้อเล่นเดี๋ยวมีนเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วก็ให้มีนมาทักทายทุกคนนะคะชิงรับมีนมาแล้วนะคะโอ้ขาวมากทำไมขาวขนาดนี้เย้ดาราวิทยาลัยมินใส่เสื้อตามเมอร์ซี่นะคะสีดำจริงจริงเรากำลังจะไปกันแล้วนะคะโชเฟอร์ของเราวันนี้ก็คือแม่หนิงนั่นเองแม่มินนะคะฟริ้งรัดผมBye.
ปากสิเลย 2000 years later. ก็เสร็จสิ้นภารกิจทั้งวันแล้วนะคะก็งั้นเมอร์ซี่ขอตัวกลับบ้านก่อนละกันนะคะวันนี้ก็แบบทั้งวันเลยทั้งแบบว่าไปเรียนเปียโนแล้วก็มาเรียนเต้นที่นี่ด้วยนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายก่อนจบคลิปวันนี้เมอร์ซี่มีข้อความให้กำลังใจมาฝากนะคะอย่ายอมแพ้กับสิ่งที่มุ่งมั่นตั้งหวังไว้แม้การรอคอยอาจเป็นเรื่องยากแต่การมานั่งเสียใจภายหลังกลับเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็สู้ๆนะคะ